เอ็กซ์เพเเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าว TODAY สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ TODAY EXplainer พอดแคสต์ของสำนักข่าว TODAY ที่จะนำข่าวสาสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ TODAY EXplainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เตรียมออกร่างกฎหมายจาริยธรรมสื่อโดยจะมีอำนาจ กำหนดไว้เลยนะครับว่าใครเป็นสื่อแท้ใครเป็นสื่อเทียมโดยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทีวีหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าสำนักข่าวออนไลน์รวมไปถึงบรรดา Ti กต o อกเกอร์ยูทูเบอร์จะโดนควบคุมอย่างสมบูรณ์ครับกฎหมายนี้คืออะไรวันนี้สำนักข่าว TODAY และ TODAY e x p l n i n e r จะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเช่นเคยนะครับ เรื่องมาเป็นแบบนี้ครับคือเมื่อวันที่11มกราคมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับร่างกฎหมายพรบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนหรือที่เรียกโดยสั้นๆว่าพราบจริยธรรมสื่อนั่นเองนะครับภาครัฐนั้นมองว่าปัจจุบันสื่อมวลชนไม่มีองค์กรที่จะคอยควบคุมคนทํางานให้เป็นกิจลักษณะ ตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่จะทํางานเป็นทนายความต้องมีใบอนุญาตจากสภาทนายความเสียก่อนจึงจะรับงานได้แต่ว่าคนทํางานสื่อในยุคป,ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตแบบนั้นทุกคนสามารถเป็นสื่อได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือเป็นสื่อออนไลน์ที่นําเสนอข่าวด้วยตัวเองใน Facebook Tik t อก Twitter แล้วก็ใน u t u b e นะครับดังนั้นภาครัฐจึงต้องการสร้างสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นมาครับ ทำหน้าที่คล้ายสภาธนายความคือใครที่ต้องการทํางานเป็นสื่อมวลชนนําเสนอประเด็นต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ต้องเป็นสมาชิกและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติถ้าพรบจริยธรรมสื่อผ่านหมายความว่าสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจะถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยสภาแห่งนี้จะมีหน้าที่หลักๆ2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นคนตัดสินครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเป็นสื่อมวลชน และอย่างที่2ก็คือจะมีหน้าที่พิจารณานะครับว่าคอนเทนต์ไหนถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนหรือไม่ถ้าหากใครนําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสภามีอํานาจสูงสุดในการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากสภาได้นะครับและจะทําให้นักข่าวคนดังกล่าวกลายเป็นสื่อมวลชนเทียมครับเมื่อวันที่1กุมภา,าพันธ์2566วุฒิสภาผลักดันพรบจริยธรรมสื่ออย่างเร่งด่วนให้เข้าสภาทันทีครับ ในวันที่7กุมภาพันนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้ผ่าน3วาระรวดบังคับใช้เป็นกฎหมายให้เร็วที่สุดจึงมีประชาชนตั้งคำถามกันนะครับว่าทำไมถึงต้องผลักดันอย่างรวดเร็วขนาดนั้นทางทางที่ยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบดาบบา้านพรบจริยธรรมสื่อที่จะถือกำเนิดสภาวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ได้มีคนเห็นด้วยไปทั้งหมดนะครับมีคนจำนวนมากออกมาโต้แยง้ง ประชาชนนั้นไปตั้งคำถามในเว็บไซต์ change. org ขอเรียกร้องให้หยุดพรบนี้โดยมีเหตุผลหักล้างหลายข้อครับว่าทำไมพรบนี้จึงมีโทษมากกว่ามีประโยชน์โดยข้อตัวแย้งในมุมต่างๆประกอบไปด้วยข้อตัวแย้งแรกครับก็คือทำไมคนกลุ่มเดียวก็คือสภาวิชาชีพสื่อมวลชนถึงมีอำนาจในการตัดสินได้ว่าใครควรจะเป็นสื่อมวลชนใครไม่ควรเป็นสื่อมวลชน TikToker หรือว่ายูทู u เ e อที่ไม่มีสังกัด สามารถนำเสนอข่าวได้หรือไม่ถ้าไม่ถูกรับรองจากสภานี่เป็นวิธีการปิดกั้นหรือไม่ให้มีคนนำเสนอข่าวสารได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นข้อตัวอย่งที่2ครับคือทําไมคนกลุ่มเดียวจึงมีอำนาจในการพิจารณาว่าคอนเทนต์ไหนถูกต้องตามจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของประเทศใช้เกณฑ์ความรู้สึกของคณะกรรมการแค่นั้นเลยหรือ ในร่างพรบรมีประโยคที่เขียนไว้นะครับว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือว่าเสรธรรมอันดีของประชาชนนิยามของคําว่าไม่ขัดต่อหน้าที่ปวงชนชาวไทยมีความครอบจักรวาลมากเลยนะครับถ้าหากมีสื่อที่วิจารณเรื่องงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ จะถูกสภาตัดสินว่าเป็นคอนเทนต์ที่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือไม่เช่นเดียวกับนิยามของคําว่าข่าวที่ไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าหากผู้สื่อข่าวนําเสนอเรื่องเซ็กซ์ทอยหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์จะโดนตีความว่าเป็นการเสนอข่าวที่ขัดศีลธรรมหรือเปล่าข้อตัวอย่างที่3ครับสภากรรมการถ้าไม่พอใจคอนเทนต์ไหนตามมาตรา44ของพรบฉบับนี้ระบุว่าสามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่อได้ เท่ากับว่าถ้าหากนักข่าวนำเสนออะไรที่ไปขัดใจสภาวิชาชีพสื่อมวลชนอาจถูกส่งต่อให้ตำรวจหรือศาลนำไปสู่การโดนข้อหาทั้งอาญาและแพง่งจนมีบทสรุปถึงการติดคุกได้เลยข้อตัวอย่างที่4ครับคณะกรรมการในวารวะแ,แรกจะมาจากกรมประชาสัมพันธ์สองคนมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี5คนรวมเป็น7คนนะครับโดย7คนดังกล่าวจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอีก4คนเข้ามาอยู่ในสภาด้วย เมื่อเห็นวิธีการคัดสรรกรรมการสภาแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่ารัฐบาลมีความเกี่ยวพันกับการคัดเลือกกรรมการใกล้ชิดจึงมีการคอารหากันครับว่าสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งนี้จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของภาครัฐที่เอาไว้หยุดยั้งคอนเทนต์ใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเองโดยนําเอาคําว่าผิดจริยธรรมมาบังหน้าไปต่อกันที่ข้อตัวยางที่5นะครับ การมีสภาจะเป็นการสร้างค้่อํานาจในวงการสื่อมวลชนให้เกิดขึ้นครับจะมีการแย่งชิงโอกาสในการเป็นกรรมการสภาเพราะว่ามีอํานาจที่จะอนุญาตให้ใครเป็นสื่อหรือจะกําจัดคอนเทนต์ของใครก็ได้ข้อตัวอย่างที่6ครับในปัจจุบันนะักข่าวจํานวนมากที่นําเสนอสกู๊ปแบบเจาะลึกลงพื้นที่อย่างเข้มข้นนําเสนอข่าวทุจริตในวงการต่างๆพวกเขาจะโดนคู่กรณีฟ้องร้องเป็นประจำนะครับ แต่ก็สามารถเอาตัวรอดจากศาลได้โดยใช้เหตุผลว่าเป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอนาคตถ้าหากเข้าไปขัดใจสภากรรมการอาจโดนกาจัดจนอาจต้องเปลี่ยนสถานะเป็นสื่อมวลชนเทียมถึงตรงนั้นเวลาขึ้นศาลใดๆคนที่เป็นสื่อมวลชนก็จะเสียเปรียบนะครับแม้ว่าตัวเขาเองจะทำข่าวอย่างสุดจริตก็ตามข้อตัวอย่างที่7ครับในแต่ละปีรัฐบาลต้องใช้เงินอย่างน้อย25ล้านบาทสำหรับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งนี้คำถาม ก็คือสภาหแห่งนี้มีความสําคัญคู่ควรกับการใช้เงินจากภาษีของประชาชนหรือไม่ข้อตัวอย่างต่อมาครับเงิน25ล้านบาทที่สภาได้รับจะมาจากกทปสซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของกศทชมันจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากสื่อมวลชนนําเสนอข่าวโจมตีกอสอทชทางสภาอาจมองได้ว่าจะไปโจมตีกอสอทชอ,องค์กรที่เป็นอู่ข้าอู่น้ําให้สภาได้อย่างไร การรับเงินจากรัฐมีโอกาสจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของสำนักข่าว Today ติดตามเราทาง Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทุ d ดยเอ็กซ์เพเนอร์เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับบทสรุปของเรื่องนี้คือการมีอยู่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนรัฐบาลมั่นใจว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะควบคุมคนนำเสนอข่าวสารได้อย่างเต็มที่มีอำนาจแทรกแซงโดยสมบูรณ์และสามารถกำหนดได้ว่าใครควรเป็นสื่อมวลชนครับ รัฐบาลต้องการจัดระเบียบสื่อมวลชนมาตั้งแต่ปี2,560แล้วล่ะครับแต่ว่ากฎหมายคุมสื่อในปีนั้นไม่สำลิดผลเพราะถูกแรงต่อต้านจำนวนมากจากประชาชนแต่สื่อมวลชนหลายสำนักนั้นไม่เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้นะครับโดยล่าสุดนักวิชาชีพและนักวิชาการสื่อมวลชนได้เขียนจดหมายเปิดผนึกว่าการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ควรถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับการทบทวนข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดมากกว่านี้เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบมากเกินไป ในเรื่องนี้ก็มี2มุมให้ได้ถกเถียงกันนะครับมุมแรกมีคํากล่าวว่ายุคนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้ทําให้เกิดข่าวสารที่ไม่มีการกลั่นกรองมีเฟคนิวส์เกิดขึ้นเยอะเต็มไปหมดครับการที่สื่อมวลชนในยุคต่อไปจะต้องได้รับการรับรองอย่างชัดเจนจากหน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิก็ถือเป็นการคัดกรองไม่ให้ข่าวสารที่ผิดเพี้ยนหลุดเข้าไปในระบบเยอะเกินไปกว่านี้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มองได้เช่นกันนะครับว่า การที่รัฐบาลต้องการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะควบคุมสื่อมวลชนและกําหนดได้ว่าข่าวสารแบบไหนที่สามารถเผยแพร่ได้ข่าวสารแบบไหนที่เผยแพร่ไม่ได้โดยใช้หน้ากากคําว่าจริยธรรมเอามาบังหน้านอกจากนั้นยังเป็นการปิดปากผู้คนปกติที่ต้องการนําเสนอข่าวสารอีกด้วยนะครับเหมือนว่าบทบาทการเป็นสื่อมวลชนมีไว้แค่คนที่สภาเห็นชอบเท่านั้น ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการโต้อแย้งจะสำเร็ิผลหรือไม่หรือว่าในวันที่7กลกุมภาพันนี้สภาจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้เสร็จรวดเดียว3วาระแล้วถูกบังคับใช้ทันทีในประเทศไทยครับและนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ในทุกช่องทางอดแ c a s t ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์